เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทสำหรับ4กลุ่มใหม่ที่จะได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทอย่างแน่นอนนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตได้เห็นชอบให้ช่วยเหลือกลุ่มคนมีอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเพื่อให้เข้าถึงโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้อย่างทั่วถึงนะคะโดย4กลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะ1กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือ 2ผู้ป่วยติดเตียง 3คนชรา 4ผู้พิการ4กลุ่มนี้ไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไปได้รับเงิน 10,000 บาทแน่นอนนะคะโดยแนวทางการใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทของ4กลุ่มนี้จะให้ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์การมหาชนหรือ DGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการศึกษาต่อเพื่อออกแบบช่วยเหลือต่อไปนะคะคลิปหน้าล่าสุดสำหรับ4กลุ่มนี้ไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไปแล้วนะคะได้รับเงิน 10,000 บาทแน่นอนอัปเดต19พฤษภาคม2567